ผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ร้าน Terminal Cafe นะครับก็มีกาแฟราคา55 60 70 75แล้วแต่จะสั่งแบบร้อนเย็นแบบปั่นอยู่ที่ชั้น1อาคารผู้โดยสารนะครับสายสนามบินขอนแก่นท่าอากาศยานขอนแก่นนะฮะอันนี้ชั้นล่างเป็นผู้โดยสารขาเข้าข้างบนผู้โดยสารขาออกครับแต่ว่าก็มีแค่บันไดเลื่อนขึ้นไปนะครับมีกาแฟขนมผลไม้ต่างๆผมก็เห็นข้าวกล่องนะครับ60บาท60 65นี่แหละเป็นกะเพราหมูนะครับไข่ดาวดูหน้าตาน่าทานมากเลยครับเขาไปอุ่นร้อนให้แล้วก็มีน้ำปลาพริกมาให้นะฮะตารวมรสครับโอ้โหหน้าตาน่ากินมากครับ65บาทก็โอเคนะราคานี้สนามบินนะครับถือว่าโอเคดีกว่าที่กรุงเทพนะกรุงเทพแพงมากครับบรรยากาศรอบข้างครับเคาน์เตอร์สายการบินอยู่ด้านโน้นนะของชั้น2นะฮะแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นพวกรถเช่าได้ครับไม่เยอะนี่ผมก็กินแล้วเข้ากับข้าวมากนะบรรยากาศที่นั่งครับก็พยายามเอาข้อมูลการเดินทางมาแชร์กันนะใส่การ์ดไว้บ้างต้องให้อภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนรายน้ำวิดีโอนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ในโปรแกรมตัดต่ออีกทีนึงก็กินอิ่มอร่อยครับที่สนามบินขอนแก่นก็เผื่อใครหิวข้าวก็แนะนำครับตรงนี้นั่งถ้ามีที่นั่งก็สบายดีครับตรงนี้นะแล้วก็สนามบินขอนแก่นนี่จะมองเห็นทะลุกันหมดนะฮะจะมารอรับคนหรือว่ารอขึ้นเครื่องก็ตามสะดวกข้างบนก็มีแบ็คแคนยอนนะที่นั่งเต็มนะเราพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวข้อมูลเดินทางฝากกันครับ